หลังจากไปฆ่ามังกรแล้วใช่ไหมอีกหนึ่งมิติที่เราต้องไปมันก็คือ DN นั่นแหละค่ะแต่เป็นอีกโซนหนึ่งโซนเนี้ยความพิเศษของเขามันจะอยู่ที่เราจะได้ปีกเอาไว้ติดที่หลังเด้อนั่นเลยค่ะทีนี้เราก็จะกลายเป็นคนไทยบินได้ไปมองง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะทางนี้แหละมั้งนี่ค่ะเรือลำเนี้ยเราเคยผ่านไปแล้วเราจำได้เพราะมองเห็นมีไงซอกเขาชายเลยปกติหมิวก็ไม่ใช่พวกจำทางได้นะคะแต่ก็คือไม่รู้สิมันภูมิประเทศมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะยังไงเราก็คงไม่หลงทางง่ายๆหรอกจะนเรศอะไรมาอย่างเงี้ยสองสิ่งก่อสร้างหลักๆค่ะใกล้กันเลยอ่ะขอบใจโลมานายมาส่งดีใจมากเฮ้ยไม่ๆๆอย่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้เดี๋ยวติดคำสาปตรงนี้มีทางเข้าให้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยมีทางเข้าด้วยค่ะน้ำไม่ตลักอ่ะดีๆเฮ้ยนี่อะไรค่ะทางเข้ามาลงไปจึ๊บโอเคกลับมาอีกครั้งบ้านของมังกรที่ไม่มีมังกรแล้วมองหาพอร์ทัลค่ะนั่นไงพอร์ทัลมันชอบอยู่นอกเกาะใช่ไหมเออก็ใช่ค่ะสโลว์ฟอลลิ่งไม่เคยอยู่ในเกาะหรอกบอกเลยเจ้าเนี่ยระยะได้แล้วแหละสโลว์ฟอลลิ่งค่ะนี่เห็นไหมค่อยๆลงไม่โดนดาเมจค่ะดีๆไปเช็ดมือเช็ดมือก่อนการต่อบล็อกในนี้พลาดทีนี้มีเจ็บหนักค่ะเออต้องต่อแบบแม่นยำเลยนะคีย์บอร์ดลื่นคีย์บอร์ดลื่นไม่เจ็บหนักหรอกบอกเลยค่ะมีแค่ความตายเท่านั้นแหละที่จะมาหานี่เลยค่ะทางกั้นทำไว้เลยอุ๊ยเผื่อมองหน้าอินเดอร์แมนค่ะโอเคเอ้ยเธอมองหน้าอินเดอร์แมนดีต้องหลบหลีกขนาดนี้เลยหรือนี่มาดาพร้อมแล้วค่ะทีนี้ก็ลุ้นเลยนะเห็นมิตินี่ไหมเคยมียูทูบเบอร์คนหนึ่งค่ะเขาปาอินเดอร์เพลเข้าไปอย่างนี้แหละจากนั้นก็โดนผักตกลูกตายเลยค่ะหวังว่าเราจะไม่โชคร้ายขนาดนั้นเอ้ยมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้โชคดีไม่ได้เกิดบนเกาะค่ะเกิดบนแผ่นดินใหญ่สิ่งแรกที่ต้องทำพอเข้ามาในมิตินี้เราต้องซ่าค่ะไม่ใช่ซ่าอย่างนี้น้ำมันโซดาเราต้องมองหน้าหาเรื่องมองหน้าหาเรื่องหาเรื่องมาเลยนั่นแหละหือนี่เลยค่ะแผ่นใหญ่ๆนี่แหละอ่ะนี่ไงเห็นว่าได้มาแล้วเอ็นเดอร์พอลค่ะตามหาค่ะเอ็นชิปกับเอ็นซิตี้เพื่อให้ได้ปีกในวิชั่นดีกว่ารู้สึกไม่มีในวิชั่นแล้วมันมืดมืดมีเทคนิคในการหาไหมคะไม่มีค่ะวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอ นั่นแหละคือเอ้ยไม่ใช่หรอกมันแค่เป็นการเรืองแสงสีชมพูนั่นเลยค่ะเป็นสิ่งที่บอกว่าทำไมถึงต้องเตรียมอาหารมาไว้เยอะๆเพราะบางทีอะดวงเราไม่ดีใช่ไหมคะมันก็จะไม่เจอง่ายๆไงอู้ตรงนั้นเป็นเกาะน้อยแล้วเหรออยากไปทางที่มันเกาะใหญ่ๆค่ะอ้อมกลับไปทางนู้นดีกว่าระหว่างที่ต่อบล็อกนี้ถ้าคีย์บอร์ดไม่ดีนี้ไปเลยนะคะปึ๊ดยาวๆเออนั่นแหละเห็นป่ะอันไหนปาได้ก็ปาค่ะอันไหนปาไม่ได้แบบยาวไปก็ต่อบล็อกอะไรก็ตามที่ลอยนะอาจจะดีก็ได้เราเลือกมาทางนี้เพราะเห็นว่าเป็นน่าจะเป็นเกาะใหญ่จึ๊ดโอ้โหโอเคมีทางเดินอุ๊ยเดี๋ยวนี้มันสร้างเจนได้ดีนะเนี่ยแต่เดิมนะไม่มีทางเชื่อมกันขนาดนี้หรอกมีแต่ลอยเดียวๆเลยอ่ะมองให้รอบๆมันเป็นแค่เกาะลอยๆค่ะเฮ้ยเกาะย่อยแล้วเหรอมันต้องเกาะใหญ่นะคะโอ้ไปไงอ่ะไปทางอื่นก่อนดีกว่าค่ะทางที่พอยังวิ่งได้อ่ะนะก้มหน้าค่ะผู้มีอำนาจในสังคมก้มหน้าก้มต่ำไว้อย่าไปมองหน้าเขาเลยถ้าได้ปีกอันแรกค่ะปีกอันที่2 3 4ยันอันที่10อันที่100อ่ะจะมาแบบไวมากบอกแค่ได้ปีกอันที่1ก่อนค่ะแค่นั้นไม่มีมีแต่ต้นไม้เลยค่ะอันนี้คือเดินไปทั่วเลยนะอันไหนที่เป็นเกาะใหญ่มิวจะโฟกัสที่นั่นค่ะเพราะไม่ชอบที่จะต่อบล็อกเท่าไหร่ไม่อยากต่อจะเดินตามเกาะใหญ่นี่แหละคือมันจะมีคือถ้าแบบอยู่ดีๆคีย์บอร์ดจะดุ้งมาค้างมาหรืออะไรมาบอกเลยนะคะลาก่อนเพราะข้างล่างคือ The Void โอเค
อันนี้จริงตอบมาครึ่งทางแล้วไปอินเตอร์โพลก็ได้นะเนี่ยหาไปทั่วเจอก็เจอไม่เจอก็เดินต่อตื่นเต้นมากในการตอบบล็อกเฮ้ยเราต้องไม่ตื่นเต้นสิเราต้องคิดอะไรมากฮาร์ดคอร์มีชีวิตเดียวตายก็จบค่ะเอ้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยใช่ไหมโอเคเนี่ยแหละอย่างที่บอกเดินเดินไปเดี๋ยวก็เจอค่ะขอให้มีเรือค่ะถ้าไม่มีเรือไม่มีประโยชน์ต้องมีเรือโหใหญ่มากมีเรือเถอะนะนั่นคือเรือค่ะเอ้ยมีเรือบางทีมันมีเอ็นชิปไม่มีเอ็นซิตี้ไงบางทีมีเอ็นซิตี้ไม่มีเอ็นชิปค่ะเอาไงดีนี่อื้อคิดค่ะคิดใช้สมองอยู่ไม่อยากจะไปไฟกับเจ้าพวกชาวเกอร์วันดีนายนี่เปิดแล้วเปิดหน้าตาเปิดหน้ามาโอ้นั่นไงตีแล้วติดแบบโรคร้ายแรงน้ำถ่วงค่ะลอยขึ้นทำไมเราถึงต้องมีอินเตอร์เพิร์ลเนี่ยหรือเออมันเอาแล้วมันเอาแล้วนี่นี่เทเลพอร์ตได้อีกต่างหากเออไปอยู่ไหนของนายโอ้โหนี่เลยค่ะด้านบนได้เปลือกชาวเกอร์มานี่คือปราสาทดีเอ็นเดินตามทางคงแบบไม่ถึงหรอกอ่ะมีคนส่งนี้มาให้ด้วยขอบใจนายไม่โดนเนี่ยไม่เปิดปากตียากเฮ้เออโดนลอยแล้วไงลอยแล้วไงเอ้ยปล่อยฟืนวางบล็อกไว้นี่ค่ะเข้ามาในนี้เลยนั่นแหละดบไหมไม่ดบสวัสดีดูแลเลือดตัวเองด้วยค่ะน่าจะมีค่ะห้องแบบนี้มันต้องมีข้างบนที่อยู่สูงสุดอู้นี่ไม่ใช่ข้างบนสูงสุดนี่คือข้างบนแบบเยอะมากไม่อ้าปากเลยนายนี่ค่ะเราลอยได้ด้วยเอฟเฟกต์ที่เขาส่งมานี่กรุณาดูแลเลือดตัวเองด้วยเฮ้รออ้าปากอ้าปากสิโอ้โหเทเลพอร์ตอีกแล้วพวกนี้เป็นอย่างนี้เลยค่ะเฮ้ยอยู่ไหน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 โอเคคือเขายิงไม่แรงค่ะแต่ว่ามันจะเป็นสไตล์ก่อกวนเนาะไม่สนจะฆ่าทิ้งจะฆ่าทิ้งจืดกางเกงดีเหมือนกางเกงที่เราใส่เลยนะเนี่ยใช่ปะอันเดียวกันเลยค่ะทีนี้คำถามก็คือเราได้เปลือกชาวเกอร์มาเอาไว้ทำอะไรกล่องแบบนี้ค่ะแล้วตามด้วยเปลือกชาวเกอร์แบบนี้มันจะกลายเป็นชาวเกอร์บ็อกที่เอาไว้เก็บไอเทมเข้าไปในนี้ได้นี่แล้วก็พกพาได้ค่ะเนี่ยแหละคือชาวเกอร์บ็อกดีมากแล้วก็ใส่ในนี้ได้มันจะทำให้เราพกไอเทมติดตัวได้เป็นพันชิ้นเลยค่ะนี่เนี่ยดีงามมากๆมันก็ดีอ่ะมันเป็นของแบบเอ็นเกมเอ็นเกมเลยค่ะไม่ต้องใช้ม้าใช้ลาแล้วแหละถ้าอย่างนี้ขอหน่อยเออขอบใจส่งตัวเรามาฆ่านายเลยอ้าวเทเลพอร์ตอีกแล้วนี่ต้องนี่ปลดปังอยู่นี่แหละดูดเข้ามาลงไปเรือนั่นไงจะปาอินเตอร์เพลก็ได้นะเราจะค่อยๆต่อบอกไปห้ามมองอินเตอร์แมนแต่ปกติอินเตอร์แมนเนี่ยค่ะมันก็คือจะไม่ค่อยเกิดอยู่แล้วแหละเราเดินผ่านพื้นที่มาเยอะมันเกิดจนแบบแคปไปแล้วค่ะก็เลยจะไม่เกิดเท่าไหร่หรอกมีน้อยมีน้อยอ่ะรับเลยรับเลยแล้วก็ไปเลยไปเลยขึ้นเรือเลยทีนี้เรามีสะท้อนนะนายจะเล่นเหรอจะเล่นเหรอนี่ค่ะคอยรักษาระดับไว้อย่าให้สูงเกินไปแล้วก็เข้ามาในนี้ได้เห็นไหมพี่ดบด้วยแล้วนั่นน่ะดบเปลือกขอบคุณในนี้มีอะไรนะที่ต้องมาเอาเงียบเปิดหน้ามานายจะเปิดหน้ามาไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยลาก่อนนี่ค่ะของที่เราต้องมาเอาไม่ปิดแล้วทีนี้ด้วยการที่มิ้วเตรียมตัวมาอย่างดี
นี่เลยแล้วก็หนังสือเอนชานเอาปีกค่ะใส่เข้าไปแล้วใส่หนังสือเอนชานเข้าไปอันเบกกิ้งชั้น3ค่ะเห็นไหมมีปีกแล้วนี่บิดได้แล้วค่ะอุ๊ยลืมไปของมันต้องมีค่ะนี่เลยก็แบบนี้ไฟเวิร์กร็อกเก็ตจัดไป36อันได้แค่นั้นเองหรือนี่หัวมังกรที่อยู่หน้าเรือต้องเอานิดนึงค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าทำไมไม่เอาหัวมังกรพี่อ้าวเฮ้ลาก่อนนี่บินแล้วย่ะเดี๋ยวบินเรื่อยๆก็แบบความเคยชินก็จะกลับมาเองไม่เอ้ยโอ้ใกล้ลงแล้วเฮ้ยเร่งต่ออย่างที่มีบอกใช่ไหมคะปีกอันแรกคือทุกอย่างปีกอันที่สองอย่างอันที่ร้อยค่ะมันก็จะง่ายก็คือเอาปีกมาบินหาปีกนั่นแหละไปอย่าเอาหัวโขกกับต้นไม้นะเจ็บนะคะปกติเราต้องมีปีกหลายอันใช่ไหมคะเผื่อว่าตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบมีปีกสำรองแต่ในไมโครพาร์ทก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยปกตินี่มันต้องเจอแล้วสิที่เดิมหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะถ้าที่เดิมจะไม่มีนี่มันต้องมีบล็อกอยู่เราจะแลนดิ้งที่นี่จืดแลนดิ้งงามๆค่ะนั่นแหละเสร็จตกใจมาแล้วเอ้ยถ้าที่เดิมมันต้องมีบล็อกที่เราวางไว้5 4 3 2ไม่เจ็บหรอกค่ะเอ้ยหรือว่าจะเจ็บไม่เจ็บปฏินายไม่ดบดาฟรี2เล่มค่ะสมัยแล้วก็อ่านม้าแล้วก็ดาบแล้วก็อ่านม้าค่ะแล้วนี้ก็ปีกอีกอันหนึ่งเอ้ยเอามาเลยรอบนี้ต้องได้หัวมังกรนะมังกรเราต้องได้ค่ะได้หัวมังกรมาแล้วมีคุณผู้ชมเคยบอกค่ะว่าเวลาฆ่าเจ้าชอลเกอร์เนี่ยต้องฆ่าตอนที่เขาแบบเปิดปากนะมันถึงจะดอบอะไรอย่างนี้ก็มีคนบอกอย่างนั้นเหมือนกันอุ้ยห้องนี้เหรออ่ะนี่เอ้าตอนปิดปากก็ดอบเหมือนกันแต่ว่าปิดปากแล้วมันจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ค่ะโอ้โหยิงแรงจริงแต่ยิงกันเองตายอ่ะจากนั้นใช้เอ็นเดอร์เพลค่ะปุ๊บนั่นแหละลงมาล่างสุดแล้วก็ไล่ฆ่ากันใหม่อีกรอบนึงเปิดมานี่จึ๊บได้มา7แน่โอ้ใหญ่มากโดนลงไปไม่ถอยหรอกตื๊ดมาแล้วตีตีต่อนี่แน่เอ้ยจบค่ะแล้วไล่ตีกันไว้นี่ดอบอีกเออฆ่าตอนที่เปิดปากนี่ดอบเยอะดีนะคะดูสิรอเปิดปากสิการันตีดอบไหมไม่ดอบมาเลยค่ะปุ๊บนี่เข้ามาในนี้ค้ำหัวไว้นี่แน่ลองเปิดปากสิเปิดมาสิเราเล่นอยู่นะเอ๊ะอ้าวเฮ้ยดอกดีเออโครงสร้างใหญ่นะคะเนี่ยคือมีแบบตึก3ตึกเลยอ่ะอุ้ยใหญ่ๆๆใช้ได้อุ้ยปิดปากก็ดอกลงสิลงสิจะเก็บเอ้ยขอบคุณที่เดิมที่เดิมที่เดิมนี่แน่นี่ก็ดอกอีกแล้วเฮ้ยดอบด้วยค่ะเยอะจังได้หลายอันแล้วนะเนี่ยคุ้มค่ามากๆก็เคลียร์เท่าที่เคลียร์ได้ค่ะตรงไหนที่แบบตียากตีลำบากก็ไม่ต้องตีนี่มาค่อยเอาอุ้ยแทบอันเดอร์ชีทเทเลพอร์ตอีกนะฮะค่ะอ้าปากมาไม่อ้าก็จะตีไม่อ้ารู้สึกว่าตีไม่ค่อยเข้าโอ้โหโอ้โหโอ้ยเพชร8เม็ดค่ะ
สมแล้วกับปราสาทแห่งนี้อ่ะใหญ่มากอลังการมากของเยอะมากห้องโถงที่ใหญ่จริงจังเลยค่ะนี่แหละห้องนี้จะเป็นห้องที่มีเยอะมากได้เวลากลับแล้วกลับยังไงเอ่ยปกติถ้าเป็น Minecraft Azure ใช่ไหมคะตายกลับได้เลยค่ะวิธีง่ายๆนะแนะนำเลยเก็บของเข้ากล่องให้หมดแล้วก็ตายกลับค่ะจะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากแต่นี่ Minecraft Hardcore ตายไม่ได้ทางกลับมันจะเป็นพอร์ทัลแสงประตูทางกลับของเราค่ะอยู่ที่-600 800ประมาณนั้นค่ะจะได้มุ่งหน้าไปค่ะระหว่างทางถ้าเจอทางกลับก่อนก็กลับต้องไปทางนี้ค่ะทางที่เหนือบินไปถ้าเจอประตูทางกลับก็กลับเลยปกติประตูทางกลับมันจะกระจายกันใช่ไหมคะทำไมมันไม่มีทางไปต่อล่ะมันไม่มีเกาะอย่างนี้มันมองไม่เห็นเรื่องการโหลดเลยค่ะเหลือแค่ลม500ค่ะบินท่ามกลางความมืดเลยนะเนี่ยโห180แล้วสูงมากโหนี่ค่ะมาถึงแล้วโอ้โหบินด้วยความมืดล้วนๆเลยนะเนี่ยโอ้โหนั่นไงเจอแล้วทางกลับค่ะโอ้โหแบบโอ้โหใจหายใจคว่ำเลยค่ะเมื่อกี้ความน่ากลัวของมันแบบมากๆเลยนะเออวิ่ง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 ไม่ท้าไฟไม่ท้าไฟลูกสมุนมันเยอะจื๊บแอบค่ะโอ้โหสามตัวแน่โอ้โหเมื่อกี้แบบบินด้วยความมืดต้องดูความสูงล้วนเลยค่ะว่าความสูงของเกาะมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราจะชนเกาะไหมหรือว่าอยู่ดีๆเราจะดำดิ่งลงไปข้างล่างจนตายไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหได้เวลากลับแล้วค่ะไปอึ๊บอึ๊บโอเคมาเกิดข้างบนนี้ไม่เป็นไรก็ว่าอยู่แล้วเพราะตัวเราต้องเสยขึ้นแน่ๆกลับมาแล้วเกาะแห่งการข้ามมังกรโอ้ยใจหายใจคว่ำตกใจหมดเลยมันมืดมากค่ะได้เวลาแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะว้าวมิวยังไม่ตายน่าดีใจมากเลยค่ะโอ้ยโอ้ยบินในความมืดน่ากลัวมากบอกเลยนี่เลย12อันพอดีมาทั้งตีเหล็กค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้ไหมได้ตั้งตามหมายเลขก็ได้นะนี่มี12อันก็เขียนไปเลย12หมายเลขค่ะในกล่องนี้เป็นข้าวของที่ได้มาค่ะก็อย่างที่เห็นรกมากยังไม่ได้จัดเนาะก็ไว้อย่างนี้แหละค่ะเนี่ยชุดเกราะของฟรีที่ได้มาอุ้ยน่าใช้ทั้งนั้นมีแต่อินชานดีค่ะดาบก็ยังโอ้โหดาบสไปขั้น6ขั้นสูงสุดอุ้ยของแรงทั้งนั้นพอมีกระแสไฟจ่ายค่ะหูมังกรก็อ้าปากได้เอ้ยงับ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 เลยนี่แหละแต่ถ้าไม่มีแบบกระแสไฟจ่ายค่ะนี่ไงค้างปากไว้ได้นี่ปากปิดก็ได้ค่ะเอาหน้าที่เราชอบเอ้ยนิดๆอย่างเงี้ยยิ้มแบบน่ารักก็มีนะเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาเป็นไงเอ้ยเจ้ามังกรเอ๋ยนายเสร็จเราแล้วแหละว่าไงเจ้าล่อลาก่อนล่อมีปีกแล้วค่ะไม่มีคำว่าพึ่งล่อแน่นอนอ่ะงานเนี้ยก็นายมันหมดประโยชน์แล้วนี่นาการเคลื่อนที่ของเราก็จะไวขึ้นมากค่ะนี่เลยจืดมันไวมากต้องพุ่งกี่ทีคะถึงจะไปถึงแคมป์อีกหนึ่งดอกไปเฮ้ยไวจริงจังถ้ากดรัวๆก็จะยิ่งพุ่งได้ไวเนาะอืมดีค่ะนี่มาถึงแล้วแลนดิ้งลงในน้ำเลยชิวๆมาอย่างไวอ่ะแป๊บเดียวถึงเลยค่ะถ้ากดรัวๆยิ่งมาไวกว่านี้อีกนะเนี่ยสวัสดีเรากลับมาทักทายนายอีกครั้งหนึ่งเป็นไงแลกของหน่อยสิโอ้โหราคายังแพงเหมือนเดิมเอ็นชานกันหน่อยใส่เข้าไปโอ้โหรูติ้งขั้น3ทำไมไม่ได้อันนี้ก่อน อยากได้ก่อนนะเนี่ยจะได้แบบฟาร์มได้ของได้เยอะกว่านี้ค่ะ ไงมาอุ้ย
ยังไม่เคยมาแน่นอนค่ะหนังสัตว์ล้วนๆต้องมีพลุเยอะๆค่ะถึงจะแบบบินได้อย่างมันๆเนาะไอ้เดี๋ยวนะอันนี้ลอยเหรอคะโอ้โหลอยจริงด้วยก็รู้สึกแปลกๆเขาลอยค่ะสงสัยมาสักแป๊บหนึ่งแล้วว่ามันคือยังไงแหมไปเอ๊ะหรือว่าจะทำดาบเล่มใหม่ที่ไม่ติดไฟโอ้ยไม่เป็นไรติดไฟมีข้อดีค่ะได้ดาบมาแล้วเป็นขั้นสูงสุดที่ไม่รวมน็อกแบ็กเนาะอืมแต่ก็ยังขาดเมนดิ้งค่ะแต่ที่เหลือก็คือแบบดีมากๆแล้วแหละโอเคอีพีนี้ค่ะก็ได้ทำหลายอย่างแล้วพร้อมแล้วค่ะที่จะไป Minecraft เวอร์ชั่นต่อไปของ 1.17 นั่นเองโอเคเตรียมตัวพร้อมค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปก็คิดว่าเอพิโซดหน้าน่าจะเป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.17 แล้วเนาะเพราะเขาก็จะมาในวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าเป็นต่างประเทศค่ะก็น่าจะมาวันนี้แหละวันที่อัดคลิปแต่ถ้าเป็นของประเทศไทยก็น่าจะดีเลย์นิดนึงค่ะโอเคลากันไปก่อนพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ